ก็สวัสดีนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องต่อไปนะเกี่ยวกับ organic chemistry หรือว่าเค e m i น t ี y นะคะวันนี้เราจะมาอ่านชื่อสารประกอบกันนะทวนก่อนคลิปก่อนเนี่ยอาจารย์พูดถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมสารประกอบไฮโดรปคาร์บอนคือมันจะต้องมีแค่คาร์บอนกับไฮโดรเจนเนาะซึ่งเราแบ่งออกเป็น3เป็น4พวกนะคะได้แก่อัลเคนคือต้องมีพันธะ เดี๋ยวทั้งหมดนะคะเอาคินคือจะต้องมีพันธะคู่อย่างน้อย1พันธะแล้วก็เอาคายคือมีพันธะ3ามอย่างน้อย1พันธะแล้วก็มีอาโรมาติกซึ่งเป็นวงแหวนอาโรมาติกนะคะที่นี้ อ่มันจะมีสูตรของมันนะคะว่าเช่นถ้าเป็นอัลเคนเนี่ยสูตรก็จะเป็น c n h 2 n บวก2อันนี้ได้ความหมายก็คือว่า n ของเราเป็น1 ,2 ,3 ไปเรื่อยๆยนะคะเช่นสมมติว่าถ้า c ของเราเป็นอ่าถ้า n ของเราเป็น4อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น c c H2 คูณ4บวก2ซึ่งก็จะเท่ากับ CCH10 อันนี้ค่ะพออย่างนี้อันนี้ก็คือเอาเคนเนาะถ้าเป็นเอาคีนเอาคีนก็จะเป็น CNH2N เช่นถ้า N เราเท่ากับ2สูตรก็จะเป็น C2HC เนะา,าะถัดมาคือ Al เอาลไคอยอาคายคือ c n h 2 n ลบเช่นถ้าเกิดสมมุติว่า n เป็น3ก็จะได้เป็น c 3แล้วก็ h 4อย่างนี้นะคะอันนั้นคือทวนคร่าวๆทีนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเวิทีการเรียกชื่อเนี่ยมันจะเรียกช,ยชโดยใช้หลักการเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียนการอ่านชื่อของอัลเคน แล้วพอเป็นอัลเคนอัลไคลหรือว่าโรมาติกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นดูกันก่อนอ่ะตอนแรกเลยนะหลักการสำคัญคือเดี๋ยวเราพูดถึงอัลเคนก่อนอัลเคนเนี่ยมันมันจะมีอีกพวกหนึ่งนะคะที่เป็นพันธะเดียวเหมือนกันเขาเรียกว่าไซคลอัลเคนอะไซคลเนี่ย เป็นวงนะไซคลแปลว่าวงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเคนเฉยๆเนี่ยเป็นโซ่ตรงอาทิเช่นนะเรามีเป็น C S 3 C S 2 C S 2 C S 3อย่างเนี้ยค่ะก็อันนี้คือคาร์บอนสีตัวเนาะอันนี้คือโซ่ตรงนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวงเป็นวงเช่นเราเป็น C H อ่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะอ ch 2อันนี้ก็ ch 2ถูกไหมเหมือนกันทั้งหมดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไซคลออัลเคนเป็นต้นนะคะอาจารย์เขียน ch 2ตรงนี้แค่ตัวเดียวแต่จริงๆตรงนี้ก็คือ ch 2ด้วยนะอันนี้ก็ใช่นะคะ ch 2 ch 2อันนี้ก็ ch 2อันนี้ก็ ch 2เนอะเป็นวงเรียกว่าไซคลออัลเคนนะคะ ซึ่งพอเรานะับปุ๊บเนี่ยตะกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นอัลเคนเนี่ยมันจะเป็น CnH2n-2 ใช่ไหมสูตรมันนะคะทีนี้พราะมันเป็นอัลเคนที่มันปิดวงไฮโดรเจนมันจะหายไป2ตัวเพราะ,ะนั้นสูตรของมันจะเป็น c n h 2 n แทนนะซึ่งก็จะไปคล้ายกับกรณีของอัลเคน อ่ะทีนี้ไอ้พวกอัลเคนเนี่ยได้มาจากไหนนะได้มาจากพวกปิโตรเลียมต่างๆนะคะในกระบวนการพวกกันน้ำมันเนาะทุกคนน่าจะพอจะทราบนะคะทีนี้สำคัญเลยก็คือว่าตัวคาร์บอนของมันเนี่ยมีไฮบริเซชันแบบ sp 3พูดง่ายๆก็คือมี4แขนนะจะต่อกับอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันต้องมี4แขนอะ่ะเช่นนะคะอาจารย์มี c 3 h 8เนาะ พาเข้าสูตรก็คือ c n h 2 n บวก2เพราะฉะนั้น n จะเท่ากับ3เราก็จะเรียกมันว่าโพรเพนซึ่งวิธีการเขียนอันนี้คือเขียนแบบเป็นสูตรเคมีอันนี้คือเขียนแบบเป็นอ่สูตรเป็นสูตรเคมีเหมือนกันนะแต่เป็นแบบโซเป็นแบบโซ่ตรงนะคะอ่าเป็นโซ่ตรงอันนี้เขียนแบบแตกออกมานะเขียนเป็นโครงสร้างลิวอิสนะคะ ถูกไหมก็จะคือแตกออกมาทั้งหมดเลยนะคะดูอย่างนี้ก็ได้อันนี้คาร์บอนคาร์บอนตัวนี้มีไฮโดรเจน3ตัวแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาเคนนะ่ะมันเป็น sp 3เพราะฉะนั้นน่ะทุกตัวมันจะต้องมีสีแขน1 2 3 4ทีนี้นับคาร์บอนตัวนี้1 2 3 4ออย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเรียกเป็นโซ่ตรงนะคะนี่ ทีนี้บางทีเราจะมาเขียนมีไฮโดรเจนอยู่มันก็เยื้นเยอะนาะเขาก็จะเขียนแบบเป็นเส้นแบบเป็นเส้นเนี่ยเราก็ลากโดยที่ตรงนี้จุดตรงนี้แทนคาร์บอนตรงนี้ที่เป็นโค้งลงอย่างเนี้ยก็แทนคาร์บอนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่ปลายก็คาร์บอนอีกตัวหนึ่งทีเนี้ยในโครงสร้างแบบเส้นน,นั้นเนี้ยเราละส่วนที่เป็นไฮโดรเจนไว้นะคะ ทีนี้ทุกคนจะต้องรู้ว่าเวลาเขาไม่เขียนเนี่ยแต่มันหมายความว่ามันมีไฮดโดรเจนอยู่เช่นตัวนี้มีคาร์บอนเนื่องจากว่านี้เป็นพันธะเดียว ซึ่งความหมายคือจะต้องเป็นอัลเคนเพราะฉะนั้นคาร์บอนทุกตัวจะต้องมี4แขนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่1 2 3ก็จะเป็นไฮโดรเจน3ตัวจริงๆก็ตาต้องใส่ไฮโดรเจนด้านนี้เน,นี่ยทีนี้อันนี้1 1 2 3 4เห็นไหมเพราะไฮโดรเจนตรงนี้2ตัวอันนี้เหมือนกัน1 2 3ก็เป็นไฮโดรเจน เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนไฮโดรเจนก็ได้แต่เราต้องรู้นับได้ว่านี่มัน1คาร์บอน2คาร์บอน3คาร์บอนโอเคไหมทีนี้ทุกคนต้องทําตัวให้คุ้นเคยกับโครงสร้างแบบเส้นนี้นะคะประมาณว่าพอเราเห็นปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าตรงนั้นมีไฮโดรเจนอยู่กี่ตัวถึงแม้ว่ามันจะไม่ระบุเนาะอ่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีการเรียกชื่อกันนะคะมันอาจจะมีข้อกำหนดเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเราคุ้นเคยไปเนี่ยมันก็จะง่ายเนาะอะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะเวลาเราเรียกเนี่ยมันเป็นระบบ iupac เนาะเวลาเราเรียกเนี่ยเราจะเรียกตามจํานวนของคาร์บอนที่ปรากฏอยู่ในสารนั้นๆเช่นมีคาร์บอน1ตัวเราก็ใช้คำว่าเมทอยู่ข้างหน้าทีนี้ตัว A.N.E อันนี้ค่ะมันเป็นการระบุบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นสารจำพวกอัลเคนนะทีนี้ทุกคนคงพอนึกออกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอัลคคนตรงนี้แทนที่จะเป็นมีเทนมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเมทีนใช่ไหมอีเทนก็จะเปลี่ยนเป็น อีเชนโพรเพนก็จะเปลี่ยนเป็นโพรพีนอย่างนี้ค่ะเนอะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดตัวอย่างของอัลเคนแล้วก็อันอื่นก็คือคิดเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นคาร์บอนหอะตอมก็จะอ่านว่ามีเทน2องะตอมคืออ e ีเชนสาคือโพรเพนนะคะบิวเทนสำหรับ4 คาร์บอนเพนเทน5คาร์บอนเฮกเซน6คาร์บอนเฮปเทน7คาร์บอนออคเทน8คาร์บอนโนเนน9คาร์บอนแล้วก็เด็กเคนนะคะ10คาร์บอนจริงๆแล้วมันมีจำนวนคาร์บอนมากกว่านี้อีกแล้วมันก็จะมีชื่อของมันนะคะเพราะฉะนั้นไปลองเปิดดูในเท x กซ์บุ๊กเนาะอาจารย์จะพูดแค่1-10ถึงเนาะ ที่นี้ก็มาดูโครงสร้างมันนะคะเนื่องจากว่าเป็นมีเทนมีเทนก็จะเป็นคาร์บอนตัวเดียวคาร์บอนตัวเดียวตามสูตรของอัลเคนคือ c n h 2 n บวกเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องเป็น c n เท่ากับ1แล้วก็ h เท่ากับ4อย่างนี้นะคะหรือจะตัวอย่างเช่นเพนเทนคาร์บอน5ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอน1 2 3 4แล้วก็5เนอะอันนี้คือการเรียกชื่อโดยดูตามจำนวนคาร์บอนอะตอมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทราบนับคาร์บอนอะตอมปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะต้องรู้เลยนะคะว่ามันเนี่ยอ่านชื่อ,อยังไงนะทีนี้อันนี้คืออัลเคน คลิปก่อนหนะ้าเราพูดถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราดึงไฮโดรเจนออกหนึ่งตัวจากอัลเคนมันจะได้เป็นหมู่อัลคิวถูกต้องไหมเหมือนอันนี้นะคะมันคือ C H 4ใช่ไหมแล้วสมมุติว่าถ้าจาย์ดึงไฮโดรเจนตัวนี้ออกตัวหนึ่งมันจะกลายเป็น C H 3ถูกไหมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย มันมาจากมีเทนเราก็จะเรียกมันว่าเมทิลโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกคนทราบนะคะพอดูอย่างนี้แสดงว่าหมู่ถัดมาเหมือนเป็นอีเทนมันก็จะกลายเป็นเอทิลโพรเพนก็เป็นโพรพิลบิวเทนก็เป็นบิวทิลถ้ามันเป็นหมู Al Q, นะ่อัลคิวเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าทำไมจะต้องสนใจหมู Al ่อัลคิวนะ ถัดมานะคะมาดูเนื้อมันเลยก็คือการอ่านชื่อเอาเคนนะที่มีโซ่กิ่งนะ<ม>คือเนื่องจากว่าอย่างนี้เราเนี่ยถ้าเรามีคาร์บอนที่ไม่มีกิ่งอาทิเช่นโครงสร้างนี้และไม่มีตรงนี้นะคะอันนี้คือกี่คาร์บอนนับนับต้องนับ1 2 3 4 5 6 อันนี้มี6คาร์บอนเราก็จะอ่านชื่อมันตามาจำนวนคาร์บอนใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรคะฮกเซนถูกไหมฮกเซนนะคะประเด็นคือแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีกิ่งกิ่งก็คือมันมีการแตกแขนงโดยใช้หมู่เนี้ยเราจะเรียกว่าหมู่อาคิวที่แตกแขนงมานะคะเราจะเรียกมันว่ายังไงนะ อย่างแรกเลยนะพอเราเจอแบบนี้อันแรกหาโซ่คาร์บอนที่มีจำนวนหาสายโซ่ที่มีคาร์บอนมากที่สุดก่อนนะคะวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องนับนับสิเช่นอันนี้คือคาร์บอนหนึ่ง6สาี่ห้าทีนี้มีคนสงสัยว่าแล้วคือถ้านับ6อองมาด้านนี้ได้ไหมได้แต่ทีเนี้ยจะนับ หกลงมาด้านนี้หรือว่าหกไปด้านเนี้ยมันเหมือนกันเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ากิ่งเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นโซ่หลักโอเคโซ่หลักนะคะโซ่หลักเนาะก็คือโซ่หลัก,ลกจะต้องมีคาร์บอนมากที่สุดโอเคนะคะมันยางเช่น,นอ่ะโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ถ้าเรานับ5้าตรงนี้เราไปตรงนี้มันจะเป็นหกคาร์บอนแต่ถ้าเรามาเป็นตรงนี้หกเจ็ดก็จะกลายเป็นเจ็ดคาร์บอนซึ่งยาวกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะนับลงมาตรงนี้เป็นห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นกิ่งแทนเรียกโ so ซ่กิ่งเหมือนอันนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโ so ซ่กิ่งแทนโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวชื่อของโซ่หลักเหมือนอันนี้โซ่หลักก็คือเฮกเซนเพราะว่ามี6คาร์บอนเหมือนอันนี้โซ่หลักก็จะคือเฮปเทนเพราะว่ามี7คาร์บอนโอเคไหมทีนี้เวลาเรานับใส่ลำดับคาร์บอนให้เรานับหนึ่งในด้านที่ใกล้กิ่งมากที่สุด เพราะฉะนั้นเหมือนที่อาจารย์เขียนข้างบนเนี้ยอาจารย์นับจำนวนคาร์บอนถูกก็จริงนะแต่อาจารย์เริ่มผิดด้านถูกไหมเพราะว่ามันต้องนับใกล้โซ่กิ่งแล้วโซ่กิ่งของเราคือตรงไหนคือตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาปากกาเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นโซ่กิ่งของเราอยู่ตรงนี้เราก็ควรจะต้องนับคาร์บอนเริ่มตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5สอ่ะ เพราะว่าโซ่กิ่งอยู่ตำแหน่งที่2เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะโซ่กิ่งอยู่ตรงนี้เราควรจะเริ่มคาร์บอนตรงนี้เป็นตัวที่1 1 2 3 4 5 6 7โอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มนับลำดับของคาร์บอนที่ใกล้กิ่งมากที่สุดนับไปทำไมทำไมต้องนับ มันเป็นเพราะว่าเราจะเอาตำแหน่งของกิ่งเนี่ยไปเขียนระบุในชื่อของมันค่ะเพราะเราต้องบอกไงว่าค่ะว่ากิ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะเหมือนอันนี้จาย์เอาโครงสร้างนี้มานะคะเป็น1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคาร์บอนทีนี้กิ่งอยู่ตรงไหนกิ่งอันนี้คืออะไรมีกี่คาร์บอนมีตรงนี้1นึ่งคาร์บอน หคาร์บอนคืออะไรกิ่งเมทิลถูกไหมเมทิลนะคะเพราะฉะนั้นเมทิลอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งที่สองเราก็จะอ่านว่า2ขีดเวลามีตำแหน่งให้ขีดใช้ไฮเฟนนะคะเมทิลเมทิลแล้วก็2องเมทิลแล้วนี้คือโซ่โซ่หลักของมันเป็นอะไรคะโซ่หลักของมันเป็น6 เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเฮกเซนโอเคสองเมทิลเฮกเซนอ่ะเหมือนอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ถูกแทนที่ตำแหน่งที่มีโซ่กิ่งนะคะคือตำแหน่งที่สามซึ่งคาร์บอนมีตัวเดียวคาร์บอนตัวเดียวก็คือเมทิลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นสามขีดเมทิลนะคะเฮก h e ฮปเทนนี่คือชื่อของโซ่หลักโอเคในขณะที่เมทิลคือหมู่แทนที่นะหมู่แทนที่หรือว่าโซ่กิ่งนะคะหรือกิ่งในขณะที่3คือตำแหน่งของตัวกิ่งว่าอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะถัดมาทีนี้ถ้ามันมีหมู่แทนที่มากกว่า1หมู่จะทำยังไง ถ้ามีหมูแทนที่มากกว่าหหมูให้ระบุตำแหน่งของหมูให้ครบทุกหมูเลยนะคะโดยที่เราจะเรียงชื่อของหมูเนี่ยตามลำดับอักษรอ่ะเรามาดูอันนี้กันนะคะเหมือนอันนี้เนี่ยเราจะได้ว่าเราจะเอาอะไรเป็นโซ่หลักเดียวอ่านับก่อน กิ่งอยู่ด้านนี้แสดงว่าเราต้องเริ่มนับคาร์บอนจากด้านนี้เนาะเพราะถ้าเริ่มด้านนี้กว่าจะเจอกิ่งนะหนึงสองสามคือคาร์บอนตำแหน่งที่สามแต่ด้านเนี้ยเจอกิ่งที่คาร์บอนตำแหน่งที่สเพราะฉะนั้นเรานับด้านนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเป็น1 2ึ่งสองสามสี่ถ้าไปทางเนี้ยห้าหห้าหอ่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสี่ห้าหอ่ะทีนี้กิ่งของเรามาดูซิ อันนี้คาร์บอนตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคาร์บอนตัวเดียวอันนี้คือเมทิลถูกไหมอันนี้คาร์บอนกี่ตัว12สองคาร์บอนสองตัวอันนี้คือเอทิลอะ เพราะฉะนั้นเรามีที่ตำแหน่ง2องเมทิลแล้วก็4เอทิลประเด็นคือเพราะมันมีมากกว่า1หมู่เราต้องเรียงตามลำดับตัวอักษรซึ่งในที่นี้เอทิลตัว e มาก่อนตัว m เพราะฉะนั้นเราจะได้ชื่อว่าอ่ะบอกที่อยู่ของมันก่อน4เอทิลแล้วตัวถัดไปบอกไปเลยนะคะก็คือ2แล้วก็เมทิล ลายมือแล้วต่าด้วยโซ่หลักโซ่หลักของมันคือมี6 6คาร์บอน6คาร์บอนคืออะไรคะเฮกเซนโอเคไหมไม่ยากเนาะอะถัดมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโซ่กิ่งมันดันอยู่ตำแหน่งเดียวกันให้ทำยังไงถ้าโซ่กิ่งมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเราก็ต้องระบุทั้งคู่ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าจะมาโมเมเอาแล้วก็บอกว่าอืม,อม ให้ดูวแล้วกนลังอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะเราต้องบอกนะคะอ่ะในที่นี้เราจะต้องนับก่อนนับโซ่หลักก่อนเริ่มนับจากฝั่งไหนฝั่งนี้ดูฝั่งนี้123อันนี้อยู่ตำแหน่งที่3ถ้านับฝั่งนี้1234เพราะฉะนั้นเราต้องนับจากฝั่งนี้เอาตัวเลขที่น้อยที่สุดเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้โซลักของเราจำนวนคาร์บอนนะคะ ทีนี้มาดูหมู่แทนที่อันนี้1คาร์บอนแสดงว่าเป็นเมทิลอันนี้1 2 2คาร์บอนคือเอทิลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าต้องเรียงตามลำดับตวัวอักษรถูกไหมเพราะว่ามันมีกิ่งมากกว่า1กิ่งอันนี้ก็จะเป็นมาอยู่ตำแหน่ง3เนอะ3เอทิลแล้วก็คีดอ,อีกตัวหนึ่ง สามเมทิลอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็อันนี้ทีก็เป็นโซ่หลักโซ่หลักคือ1 2 3 4 5 6ซึ่งก็คือเฮกเซนมมันจะง่ายเวลาอ่านกาจา์เดี๋ยวไปอ่านเองเราจะแบบอืมอะไรเนี่ยอ่ะถัดมาถ้าหมูแทนที่เป็นหมู่เดียวกัน แล้วก็อยู่หลายตำแหน่งนะให้เราใส่ prefix prefix ที่ใช้ระบุจำนวนถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นถ้าเกืึอษาจจำได้นะไม่ใช่จำไม่ผิดถ้าเกืึอษาจจำได้ก็จะเป็นพวกไดไตรเตจ่า,าพันเพนตาเฮกซาอะไรพวกนั้นนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโครงสร้างทัางสั่งทั้ง3าโครงสร้างนี้เนาะ อันแรกเลยนะก็อันนี้คือหมู่อะไรคะเนี่ยตอนนี้ตอบได้แล้วนะเห็นคาร์บอนอันเดียวอันนี้เป็นเมทิลซึ่งมี2หมู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะนับเวลาเรานับเราก็นับด้านที่มันน้อยที่สุดน้อยที่สุดของโซ่กิง่งซึ่งถ้านับ1ด้านนี้โซ่กิ่งอันนี้ก็เป็นอันที่สองอ่ะถ้านับ1ด้านนี้โซ่กิ่งอันนี้ก็เป็นที่2เพราะฉะนั้นนับด้านไหนก็ได้อ่ะเป็น 1>, 1 2 3 4เราจะเห็นได้ว่าหมู่แทนที่ของเราอยู่ที่ตำแหน่งที่2กับ3เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราจะเขียนเป็น2,3คอมมบอกให้รู้ว่ามันเป็นหมู่เดียวกันก็คือเป็นหมู่เมทิลนะคะีคดไดเมทิลแล้วโซ่หลักของมันคืออะไร1 2 3 4เพราะฉะนั้นก็จะอ่านเป็นบิวเท เขีย okay, ไหมอ่ะถัดมาเหมือนกันเลยอันนี้1 2 3 4 5นะคะแล้วเรามีหมู่แทนที่1ตัวเป็นเมทิลอันนี้1ตัวเป็นเมทิลอันนี้1ตัวเป็นเมทิลเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านตำแหน่งของมันก่อน2 3 4ขั้นด้วยคอมมานะ2 3 4ขีด มีกี่เมทิลคะ1 2 3่เป็นไตรเพราะฉะนั้นก็ไตรเมทิลแล้วคาร์บอนโซลักกี่ตัว1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเพนเทนนะอ่ะอันสุดท้ายนะคะอันนี้อันนี้คือ จะเห็นได้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันค่าเท่ากันนับไปทางไหนก็ได้ได้เท่ากันนะคะเพราะเราเริ่ม 1, 2, 3, 4, 5โดยที่จะเห็นได้ว่าเรามีตัวกิ่งเป็นหมู่เมทิลทั้งหมดนะ 1, 2, 3, 4ซึ่งเป็นคาร์บอน1ตัว1ตัว1นึ่งตัว1ตัวเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันคือ 2, 2ถูกไหม ก็คืออยู่ตำแหน่งที่2ทั้งคู่แล้วก็มี C ก็คืออยู่ตำแหน่งที่4ทั้งคู่คีดแล้วก็เดร d r a มี4อันเมทิลสูตรหลักคืออะไร5ก็คือเพนเทนโอไหมอ่ะค่ะทีนี้ยังไม่จบมีอีกข้อกำหนดจะจบแล้วนะอ่ะก็คือว่า ถ้าสามารถเลือกโซ่หลักได้หลายแบบนะให้เลือกโซ่หลักที่มีจํานวนหมู่แทนที่มากที่สุดนะคะหมายความว่ายังไงเท่าโซ่หลักมีหลายแบบเ,เช่นเราสามารถจะเลือกอสมมติว่าอาจารย์ไปทางนี้ทางนี้คือ1 2 3สมือบังใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะนี่ได้7นะมาทางนี้นะ อันหนึ่งหนึ่งสองสามี่ห้าหกคืออาจารย์ไปได้สองฟากนะอาจารย์จะเลือกฟากไหนดีเห็นเห็นฟากของอาจารย์ไหมคะเดี๋ยวจะระบายสีฟ้าตรงโครงมานะหนึ่งนี่นี่อย่างนี้ไอสีฟ้าที่อาจารย์ระบายอันนี้คือฟากหนึ่งทีนี้อีกฟากหนึ่งก็คือตามสีฟ้าอันนี้มาครึ่งทางแล้วแยกลงมาข้างล่าง ก็ได้คาร์บอนเท่ากับ7ตัวเหมือนกันประเด็นคือแล้วเราจะเอาเส้นทางไหนวิธีการเลือกเส้นทางก็คือเราต้องเลือกทางที่มีจำนวนหมูแทนที่มากที่สุดเช่นถ้าเราไปทางเส้นสีฟ้าเราจะมีหมูแทนที่กี่หมูคะสีฟ้าฟ้านี้ก็จะมีหมูนี้1 2 3 เราก็4ี่มีหมู่แทนที่ตั้ง4หมู่แต่ถ้าเรามาทางข้างล่างนะทางนี้1 2 3สานี่ลงมาตรงนี้นะคะเราจะมีหมู่แทนที่แค่1 2 2สองหมู่ซึ่งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเส้นสีฟ้าด้านบนอ่ะทีนี้เวลาเรานับโอเคเราได้แล้วนะเราจะเอาเส้นสีฟ้าด้านบนนะเรานับตำแหน่งเราก็แค่นับ1 2 3 4สองสามสี่ 5 6 7ดแล้วเราก็อ่านตำแหน่งของหมู่แทนที่เหมือนเดิมอ่ะดูอันนี้ก่อนอันนี้คือคาร์บอนกี่ตัว1ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเมทิลอันนี้เหมือนกันอ่ะเมทิลคาร์บอหนหึงตัวนะคะอันนี้ล่ะคาร์บอนกี่ตัว1 2 3 3ตัวมันคืออะไรพโพรพิลโพรพิลนะคะอันนี้เหมือนกันเมทิลเอาล่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราก็จะเป็นตำแหน่งอะไร2มันเหมือนกันใช่ไหมเมทิลนะคะเราก็จะเป็น2 3คอมอมานะคะแล้วก็5ก็คืออยู่ที่เดียวอยู่เป็นหมูเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละตำแหน่งคีดมีกี่หมู่1 2 3 3หมูก็ไดเมทิลยังไม่จบมีอะไรอีกมีตรงนี้โพรพิลอยู่ตำแหน่งที่4 นะคะโพริลแล้วก็อโซกิงอันนี้โซ,ก,นนโซกิ่งครบแล้วทีนี้ดูโซ่หลักโซ่หลักคือ7เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเฮปเทนมีคนบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์เอาตัวไตรขึ้นก่อน P ไม่ได้นะคะคืออย่างนี้ เวลาเราดูตามลำดับตัวอักษรน่ะเราจะไม่พิจารณาจำนวนเราจะดูตัวอักษรที่เป็นชื่อของหมู่มันในที่นี้ตัว M ก็มาก่อนตัว P เพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้น2 3 5หไตรเมทิลสโพรพิลเฮปเทนาะอ่ะสุดท้ายนะคะก็คือถ้าโซ่กิ่ง โซ่แรกอยู่บนคาร์บอนที่ตำแหน่งเดียวกันทั้งสองด้านให้เลือกด้านที่ตำแหน่งถัดไปมีค่าน้อยที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นโครงสร้างนี้เราสามารถมีโซ่กิ่งสองฟากตอนนี้คือเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนคนละสีกันอาจารย์เขียนสีชมพูก่อน1.2.3.4.5.6ก็คือเราจะมีโซ่กิ่งที่ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่5ถูกต้องไหม อทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์อาจารย์นับอีกแบบหนึง่งอาจารย์เขียนกับสีเขียวอาจารย์นับมาจากฝักด้านนี้นะคะเป็น1 2 3 4 5 6จะเห็นได้ว่าจะนับสีชมพูหรือจะนับสีเขียวเนี่ยตำแหน่งโซ่กิ่งของที่น้อยที่สุดอะค่ะมันก็จะเป็นที่เลข2เนาะกับเลข5ประเด็นคือว่าแต่มันดันมีโซ่กิ่งตรงเนี้ย ัวที่ไม่ได้อยู่2กับตัวตัวนี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์นับด้วยสีชมพูอาจารย์จะได้ว่าโซ่กิ่งอันนี้จะอยู่ตำแหน่งที่3ถ้านับด้วยสีเขียวมันจะอยู่ตำแหน่งที่4เพราะฉะนั้นเราจะเลือกโซ่ที่ทำให้หมู่แทนที่ตัวถัดไปมันอยู่ในตำแหน่งที่น้อยเพราะฉะนั้นเราจะเอาสีชมพูเวลาเราอ่านชื่อเราก็จะได้เป็นอะไร เนื่องจากอันนี้คาร์บอนตัวเดียวอันนี้คือหมู่อะไรคะที่จารย์กากบาทคือหมู่เมทิลซึ่งอยู่คนละตำแหน่งกันแต่เป็นเมทิลทั้งหมดเราก็จะใส่ตามสีชมพูนะคือ2คอมมาอยู่ที่3ด้วยแล้วก็คอมมาอยู่ที่ตำแหน่งที่5ไฮเฟนแล้วก็มีหมู่ทั้งหมดกี่หมู่คะ1,2,3ก็จะเป็นไตรเมทิล อ่ะทีนี้ดูโซ่หลักโซ่หลักของเรามี6ตัวก็จะเป็นเฮกเซนจบนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เริ่มสีชมพูเราไปเริ่มสีเขียวมันจะอ่านไว้ยังไงถ้าเริ่มสีเขียวมันจะกลายเป็น2 4 5แล้วก็เหมือนเดิมนะคะไตรเมทิลเฮกเซนซึ่งเลข4กับเลข3คือตัวอื่นมันเหมือนกัน แต่มีเลข4กับเลข3ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลขที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้างบนจึงเป็นวิธีการอ่านชื่อที่ถูกต้องเนาะทีนี้ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะอาจารย์จะอยากจะให้เราอ่านชื่อตัวอย่างของโครงสร้างนี้นะคะโครงสร้างนี้อ่านว่ายังไงคะอย่างแรกเลยเราต้องหาโซ่หลักก่อนนะถ้ามองอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์เอาสีะราย น่าจะต้องเริ่มจากแถวนี้เนาะโซ่หลักของเราลองนับดูคาร์บอนไหมก็จะเป็นแบบว่า1 2 3 4 5 6 7คือเราดูบางทีเราก็รู้แล้วเนาะว่าด้านี้มันมายาวกว่าเพราะว่าถ้าไปฟากนี้มันสั้นตรงนี้มันจะหายไปเนาะอ่ะทีนี้เป็น ทีนี้เราจะเริ่มอ่านจากฟากนี้หรือฟากนี้ดีเดี๋ยวดูก่อนโซ่กิ่งอยู่ตำแหน่งที่3ถ้าอ่านฟากนี้1 2 3 4ี่ตำแหน่งที่4เพราะฉะนั้นอ่านจากตำแหน่งด้านล่างเนี่ยถูกต้องแล้วเนาะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ได้โซ่หลกักแล้วกิ่งคืออะไรกิ่งคือหมู่อะไรอันนี้คาร์บอนตัวเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเมทิลถูกไหมคะอันนี้ยคะเหมือนกันใช่ไหมเป็นเมทิลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นสามสี่สามคอมมาสี่ขีดนะคะไดเมทิลแล้วก็เฮปเทนเพราะว่าคาร์บอนเจ็ดตัวจบนะคะโอเค